ไรที่อยากจะคุยคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของลูกคนโตค่ะคือตอนนี้โบก็มีลูกอยู่2คนคนโตก็ประมาณ5ขวบกว่าส่วนคนเล็กก็ประมาณ3ขวบกว่าซึ่งวิธีการเลี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบยากอะไรเงี้ยค่ะเด็กโดยเฉพาะคนโตอะไรเงี้ยจะพูดยากพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะโอเคงั้นเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยเป็นปัญหายังไงกับโบคะก็คือแบบพูดอะไรเขาแบบจะเหมือนคอยแบบขัดแย้งกับเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าเราจะบอกว่าให้ไปซ้ายเขาก็จะไปขวาอะไรเงี้ยค่ะคือแบบไม่ค่อยฟังเลยเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เขาเป็นนะคะกระทบอะไรโบคะก็คือแบบบางทีอย่างเวลาเราไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าเออรออยู่นี่นะหันหลังแบบเดียวหายไปละอะไรเงี้ยเขาแบบจะแบบจะซนแล้วก็จะแบบจะวิ่งหนีเราไปอะไรเงี้ยค่ะมันแบบกลัวว่าเขาจะหายไปอะไรเงี้ยเหมือนที่แบบโดนลักพาตัวไปหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้มันก็กำลังเหมือนแบบแพร่หลายที่แบบลักเด็กอะไรเงี้ยขโมยเด็กไปก็กลัวว่าเขาจะโดนเอาไปอะไรเงี้ยค่ะคือความเป็นห่วงของความเป็นแม่ใช่ไหมใช่โอเคอ่ะงั้นถ้าทุกอย่างเป็นไปได้อ่ะโบอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงอยากแบบเลี้ยงลูกแบบมีความสุขกว่านี้อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแบบไปดุเขาด่าเขาอยากเลี้ยงเหมือนเพื่อนแบบมีอะไรก็คุยกันอะไรเงี้ยเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนนะมีอะไรก็คุยกันงั้นถ้าโบเป็นแม่แบบนั้นได้อะโบจะรู้สึกไงกับตัวเองรู้สึกดีเลยค่ะไม่ต้องแบบมาคอยแบบเป็นแวดๆอยู่ตลอดเวลาอย่างแบบคุยด้วยเหตุผลแล้วแบบเขาน่าจะฟังเหตุผลอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบฟังได้งั้นถ้าเราเป็นแม่แบบนั้นได้อะโบอยากบอกกับตัวเองว่ายังไงคุณทำได้แล้วนะโอเคงั้นถ้าโบเป็นแม่แบบนี้อ่ะที่เป็นเพื่อนกับลูกคุยอะไรคุยด้วยเหตุผลกันอะไรเงี้ยไม่ได้ดุเขาใช่ไหมแล้วก็แบบไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกดีกับตัวเองค่ะถ้าได้เป็นแม่แบบเนี้ยแล้วตัวโบได้อะไรคะก็เหมือนกับใช้ทำให้แบบเรามีความสุขในการที่แบบจะดูแลเขาแบบเวลาเราคุยกับเขาดีๆมันก็มีความสุขนะอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องมาเครียดว่าเราพูดอะไรไปไม่ฟังอะไรเงี้ยอยากมาคุยกับเขาแล้วมีความสุขอยู่เขาให้มันมีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยที่พี่ดีนะคือมีทั้งช่วงที่หลายครั้งเรากังวลกลัวแล้วก็เครียดใช่ไหมกับการเลี้ยงลูกแต่ว่าบางช่วงเราก็มีความสุขในความเป็นแม่ของเราโอเคงั้นภาพที่เรามีความสุขในความเป็นแม่เนี่ยแบบที่เราอยากจะเป็นน่ะตอนเนี้ยอะไรมันขาดหายไปจากตัวโบค่ะก็น่าจะเป็นแบบอารมณ์ที่แบบช่วงนี้คือโบจะอารมณ์ไม่ค่อยดีบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากแบบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโรครุมเร้าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเหมือนแบบเราไม่ค่อยสบายอ่ะเวลาเราสอนลูกอะไรเงี้ยเราลูกไม่ฟังมันก็ทำให้แบบเหมือนการพูดจาอะไรเงี้ยก็อาจจะดูเหมือนรุนแรงไปอะไรเงี้ยค่ะที่พี่ได้ยินคือความเป็นแม่ในตัวโบว่ะสูงมากแล้วเราก็แบบอยากที่จะเป็นแม่ที่มีความสุขที่เห็นเขาเติบโตไปแบบปลอดภัยมั่นคงแล้วโบก็มีความรู้ตัวสูงอ่ะที่ตอนนี้เรามีอารมณ์อยู่แล้วมันก็ไปกระทบเขาซึ่งสุดท้ายเหมือนมันก็มากระทบโบด้วยฟังดูเหมือนโบกำลังรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกเหมือนโบรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราเป็นใช่ไหมกำลังรู้สึกอะไรคะครูบางทีแบบรู้สึกกลัวว่าเราจะอยู่ดูแลเขาได้ไม่นานแ
แล้วถ้าไม่มีเราแล้วใครจะดูแลให้เป็นในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นพี่ได้ยินความคิดว่าเราจะอยู่ได้ไม่นานอะไรทำให้โบคิดอย่างนั้นล่ะก็เริ่มแบบความเจ็บปวดภายในอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราเหมือนแบบเรากังวลว่าเราจะแบบอยู่ดูแลเขาได้ไม่นานแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วใครจะดูแลเขาได้เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยใครจะปกป้องเขาอะไรเงี้ยที่สัมผัสได้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราในตัวแม่คนหนึ่งที่มีกับลูกจะบอกว่าไม่เคยมีใครพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาแบบได้ยินแบบอื้อหือมีคนเข้าใจเรานะนี่เนี่ยไม่ใช่เห็นแค่เราภายนอกว่าดูลูกว่าลูกเพราะอะไรคือทุกคนมองเห็นแค่องค์ประกอบภายนอกไม่รู้ว่าข้างในเราคิดอะไรเขาก็เลยมองว่าเราเหมือนแบบเป็นคนที่ปากร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอยากจะให้รู้ว่าสิ่งที่เราแบบคอยโปรเทคเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยิ่งใหญ่มากในใจของโบงั้นถ้าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อค่ะโบอยากได้ผลลัพธ์อะไรจากการคุยโบอยากให้แบบทำยังไงให้เขาแบบเชื่อฟังเราให้มากกว่านี้ทั้งที่แบบตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยนะที่แบบจะคอยบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันพูดไม่ถูกอะถ้าเขาเชื่อฟังโบแล้วโบได้อะไรคะก็คือแบบอย่างน้อยสิ่งที่เราอยากจะบอกเขาทั้งหมดเราจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเหมือนน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่พี่ฟังอ่ะคือจากความรักและความเป็นแม่ข้างในเราอ่ะแล้วเราก็เลยคาดหวังที่อยากให้เขาแบบเติบโตไปอย่างดีอ่ะแล้วพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังอ่ะโบก็เลยรู้สึกกลัวแต่สิ่งที่แสดงออกมามันก็เลยเป็นคำพูดหรือการกระทำที่มันอาจจะดูไม่ดีในสายตาของคนบางคนแต่มันมาด้วยเจตนาที่ดีของคนที่เป็นแม่คนหนึ่งที่รักลูกที่สุดค่ะแล้วพี่ก็ได้ยินความคาดหวังแล้วถ้างั้นกลับมาที่ตัวเราอะเมื่อกี้ที่พี่ได้ยินคืออยากเห็นเราอะเป็นแม่ที่มีความสุขแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับเขาอะเลี้ยงดูเพื่อให้เราเป็นแม่แบบเนี้ยที่มีความสุขอะที่เป็นเพื่อนกับเขาคุยกับเขาดีๆเป็นแม่อย่างที่เราอยากจะเป็นนะจะดึงอะไรมาจากตัวเราเพื่อเราเป็น